ดีจ้าวันนี้นะจ๊ะจะมาตอบคำถามของน้องกันก็คือช่วงที่ผ่านมาเปิดให้น้องมาถามคำถามเลยเกี่ยวกับแบบคณะที่อยากเข้าหรือแบบเรื่องต่างๆเกี่ยวกับคณะที่สนใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีน้องมาถามเลยใน IG ในทวิตอะไรแบบเนี้ยเยอะพอสมควรแล้วก็เลยแบบอ่ะวันนี้จะมาตอบคำถามให้คณะแรกนะนิติสุราสวัสดีค่ะปิ๊งมิติจุฬารุ่น58นะคะเป็นเพื่อนชมพู่ค่ะจ้าจัดมาคำถามแรกจริงๆต้องพูดก่อนว่าเราเป็นคนที่แบบไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรเว้ยไม่รู้ว่าตัวเองสนใจอะไรตอนม.6 ก็คือแบบงงๆไม่รู้จะไปทางไหนก็เลยแบบตัดสินใจปรึกษาพ่อแล้วพ่อเนี่ยก็คือบอกมาคณะหนึ่งให้ทายก็คือมิติเนี่ยแหละค่ะคือเราแบบนิติเนี่ยนะผู้พิพากษาอัยการทนายอะไรดูแบบไม่ใช่ฉันอะแต่เราไม่อยากเป็นโอกาสตัวเองก็เลยสมัครเข้า Open House ของนิติจุฬามันน่าจะเป็นเชิงแคมป์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบความคิดแรกเรารู้สึกว่าเด็กนิติต้องเป็นฟิลแบบเครียดแบบว่าเป็นคนเคร่งขรึมคือถือประมวลบวกไปบวกมาเป็นคนแบบดุดันจริงจังแบบจริงจังอะแบบขอบุญจีนไหม昨日像那东流水，离我远去。ซึ่งเราก็แบบรู้สึกว่าเราไม่ใช่คนแบบนี้ซึ่งมันก็เลยเป็นส่วนที่ทำให้เรารู้สึกว่าค่อนข้างต่อต้านขนาดนี้ตอนแรกแต่ว่าพอเป็นส่วนใหญ่ด้วยใช่ใช่แต่พอไปถึงจริงๆอ่ะก็คือตกใจเลยแกคือชนะเราเนี่ยของแบบพี่ตูพี่ตูที่อะไรโดมของเทวชัยการที่เราเรียนนิติอ่ะเราไม่จำเป็นต้องจบมาทำผู้พิพากษาทำอัยการคือเราทำอะไรก็ได้แกคือเป็นแกอ่ะเป็นคนที่แกอยากเป็นของชมพู่อ่ะเป็นไงคือจะเล่าความจริงว่าจริงๆอ่ะไม่ได้อยากเรียนนิติไม่ได้อยากอะไรเลยไม่อยากเรียนหนังสือแกฉันไม่ชอบเรียนหนังสือฉันอยากอยู่เฉยๆใช้เงินเป็นเศรษฐีอยู่บ้านนอกฉันไม่อยากทำอะไรฉันไม่ชอบทำงานแต่ก็ไม่มีใครชอบทำงานนั่นแหละแต่แบบคือในความจริงแกไม่ได้อยู่ในเกมซิมแต่ว่าฉันประกอบกิจการอะไรในชีวิตประจำวันฉันก็ลองตัดชอยออกตัดที่แบบว่าคณะสายศิลป์ที่แบบมีสติปัญญาที่เรียนได้แล้วก็แบบไม่ได้ฝืนเรียนเกินไปก็เหลือมีนิเทศนิติอักษรแล้วก็รัฐศาสตร์ใช่ไหมทีนี้ก็ค่อยตัดทีละอันเพราะว่าไม่ได้เป็นคนที่แบบชอบอะไรหรือว่าคนไม่ได้ชอบมันก็ต้องค่อยๆตัดออกอันที่ไม่ชอบก่อนอ่ะอันแรกนิเทศคือเราไม่ได้เป็นคนแบบที่เป็นคนชอบแสดงออกขนาดนั้นแล้วก็เหมือนแบบคือนิเทศมันก็ไม่ได้เป็นเราขนาดนั้นก็บางมันก็มีงานเรื่องหลักก็จริงแต่ว่าเราก็ไม่คือก็ไม่ได้ชอบขนาดที่จะจอยใช้ชีวิตตลอดไปแบบนั้นได้คือก็เลยแบบงั้นตัดออกมาอะไรอักษรทำไมถึงเรียนอักษรคือจริงๆอ่ะด้วยความที่เป็นเด็กศิลป์ภาษามันก็จะได้สัมผัสภาษาถูกปะแต่คือเหมือนแบบเรียนเพื่อสอบแล้วก็พอจะทําได้เลยแต่ว่าถ้าให้ใช้ชีวิตอยู่กับมันเนี่ยต้องเรียนให้มันลึกขึ้นเรียนวรรณกรรมเรียนพวกแบบปรัชญาอะไรอย่างเงี้ยชีวประวัติของกวีหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือตัวละครคือรู้สึกว่าเราไม่สามารถเข้าถึงได้เข้าใจทีนี้ก็เลยแบบอารสาสกับมิติแล้วก็แบบรู้สึกว่ามิติมันมีความเป็นตัวเรามากกว่าแบบชมพู่เป็นคนสไตล์แบบต้องคือต้องมีอะไรที่มันเป็นฟีลแบบมีกรอบอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเราคืออย่างนึงอะคือนิติอะมันเป็นสิ่งที่เรียนแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้ป้องกันตัวเองได้จริงนะเหมือนในชีวิตประจำวันอะคือเลี่ยงไม่ได้ถูกไหมคือกฎหมายมันอยู่ในทุกอย่างที่เราไปทำอะอันจริงไปซื้อของเซเว่นวอร์เดเวอร์เลยแบบอ่ะเรียนนิติแล้วกันที่นิติเราเข้าเรายื่นรับตรงใช่ปะมันต้องใช้5อย่างอย่างละ 20% ก็คือแกะแพท7วิชาภาษาไทยอังกฤษแล้วก็สังคมอย่างพอมันอย่างละ20มันใช้เยอะกว่าคณะอื่นเว้ยมันก็ต้องให้ความสำคัญกับทุกอย่างให้มันกระจายความสำคัญให้มันเท่าๆกันเข้าใจเราก็จะไม่มีเวลาไปอ่านอะไรมากกว่าอะไรขนาดนั้นเราก็เลยเน้นเป็นพิเศษเพราะว่าพอเราเรียนพิเศษเหมือนเขาก็จะสรุปข้อมูลสำเร็จรูปให้เราแบบว่าเราก็เหมือน
โอเคเราไปเรียนแล้วก็เอากลับมาท่องเลยเราไม่ต้องไปแบบค้นคว้าหรือไปอ่านเองจากหลายๆเล่มจริงก็สะดวกใช่ไหมตอนนั้นคือแบบเหมือนรู้สึกว่าเรียนพิเศษหลายที่แล้วก็แต่ละที่คือเหมือนมีศัพท์ที่แบบเหมือนแบบจำเข้าไปก็คือตอบได้อะเออฟีลนั้นก็คือทำได้เลยมาอะไรต่อ7วิชา7วิชาเลยค่ะ7ความยากก็ยังยากเหมือนเดิมอะยากคืออย่างตัวอังกฤษอะก็วิชามันจะมีความมันไม่เน้นขู่มันเน้นเร็วเว้ยรันเออมันเน้นแบบต้องทำจับเวลาจริงๆคือแบบข้อไหนไม่ได้ก็คือแกต้องแบบผ่านไปเลยให้แกข้ามไปเลยเว้ยแกจะกลับมาแบบวิคิดลังเลไม่ได้การที่เราจะทำเร็วและถูกแบบพร้อมกันได้ก็ต้องฝึกเยอะถูกป่ะคือตั้งแต่พูดมาคือค่อนข้างที่จะเน้นการทำโจทย์อันนี้สำคัญทุกอย่างนะอันนี้ไม่ว่าจะเป็นสอบอะไรน้องๆต้องเหมือนน้องก็จะไปลงอ่านเลยคือเราต้องรู้แบบลงหน้าว่าเขาจะแบบออกอะไรอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นการทำโจทย์คือแบบสำคัญมากไทยสังคมก็คล้ายๆกันมันก็ยังคงคอนเซ็ปต์เรื่องทำโจทย์ไทยมันจะไม่ได้เหมือนเป็นไวยากรณ์มันจะเน้นการอ่านการเขียนทำแบบว่าให้รู้ว่าแบบโจทย์ถามแบบเนี้ยเขาต้องการให้เราตอบแบบไหนใช่คนออกข้อสอบอยากได้อะไรจากเราเออแต่ว่าส่วนใหญ่คือไทยอ่ะคนจะไม่ค่อยมีปัญหานะคือหมายถึงว่าพอทำโจทย์เยอะๆก็จะเริ่มแบบอ่านเกียร์ไทยคะแนนดีดีกว่าสังคมกับอังกฤษใช่สังคมมันด้วยความที่มันกว้างด้วยตัววิชาของมันใช่ปะมันจะมีศาสตร์กฎหมายศาสนาแล้วภาษาก็คือไทยโลกอย่างมันเอาทุกอย่างมาออกใช่เอออะไรก็ได้มันเก่งไม่ได้ว่างั้นเถอะเออมันตอบผิดกันซะส่วนใหญ่อะใช่มันก็เด็กมันตัดกันที่ภาษาเลขเลยภาษาเลขแพทใช่ใช่แกะกับแพทตัวตัดจริงๆอันนี้คือแบบเหมือนใช้ฝรั่งเศสเข้าตีเนาะเหมือนภาษาที่สามอะมันเป็นภาษาที่แบบคือแกเข้าใจป้าบางทีเรายังใช้ภาษาไทยผิดเลยจริงเหมือนแบบเราต้องตั้งใจอะเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่เราใช้ในชีวิตประจำวันไม่คุ้นก็คือหนึ่งก็คือเอาข้อสอบมานั่งทำหรือรู้ไหมว่าตอนแรกเป็นไงทำได้ไม่ถึงครึ่งใช่ไม่ถึงครึ่งแกทุกคนมันเป็นแบบนี้เว้ยไม่มีใครที่ทำครั้งแรกหรือจะแบบสองเจ็ดสิบแกนี่คือที่ใครเป็นพ่อเป็นของเออเป็นบาลีใช่เป็นบาลีเซียนแกคือตอนนั้นคือทำรถสุดเราก็เลยแบบทำไงดีวะสุดท้ายก็คือแบบจบที่การไปเรียนพิเศษตัวแบบตัวอะไรคือเวลาแกอ่านเองอ่ะแกจะงงว่าแบบเหมือนแบบอันนี้คือตอบอันนี้เพราะอะไรอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะอ่านเฉลยเองบางทีมันไม่เก็ตเลยใช่มันเป็นภาษาฝรั่งเศสอ่ะใช่มันไม่เหมือนภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจได้เองใช่คนมาช่วยอธิบายเวลามีพี่ติวเตอร์อ่ะคือเขาจะเหมือนเอาแบบชีตแบบสรุปฟิลแบบเป็นคำส่งคำสั่งที่มันยากง่ายเราไม่มีเวลามานั่งรวมเองใช่ใช่แล้วคือเขาก็เหมือนแบบเอาจุดที่มันน่าจะออกมาเลยอ่ะซึ่งมันก็ทำให้แบบโหคือพอตอนเข้าไปทำข้อสอบจริงรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ก็ออกอันนี้ก็ออกอันนี้ก็ออกอะไรอย่างเงี้ยมาถึงคำถามที่3เราว่าคำถามนี้น่าจะอยากรู้มากที่สุดว่าแบบเหมือนนิติอ่ะเรียนจริงๆมันเรียนยังไงแล้วแบบนิติอ่ะมันมีเขาเรียกว่าเข้าเดือนออกเดือนเลยคือเข้าเดือนนะเราก็จะอ่านหนังสือการจริงๆจังๆแต่คือก็ไม่ค่อยมีใครอ่านได้เต็มเดือนของเราก็ไม่เคยอ่านครบเดือนจริงๆไม่เคยออกเดือนอ่ะก็คือไม่อ่านเลยแบบใช้ชีวิตปกติมีเวลาไปแบบเลิกเรียนก็คือไปเที่ยวไปทำกิจกรรมใช่ใช่ใช่คือพวกเราอ่ะจะชินกับการตอบข้อสอบเป็นปรนัยแต่คือมันเรียนนิติอ่ะโจทย์อ่ะหนึ่งแผ่นแล้วก็ให้สมุดอ่ะ8หน้าเล่ม1วาคู่กันน้ำตาไหลมาแล้วทั้งคู่นะคะปี1ก็ปกติมากเป็นปีแห่งการแบบซัฟเฟอร์และปรับตัวไม่ต้องเครียดปี1ก็คือเรียนแล้วก็เล่นอย่าไปแบบอะไรมากคือแบบพยายามทำใจให้สบายปีที่แบบไครซิสปีที่เหนื่อยที่สุดคือมันนะมันมีแต่ตัวแบบเหมือนเอาตัวก็ตัวตำนานอะมารวมกันเว้ยตัวตำนานจริงภาษาแรงงานวิชาปากเสียงของเด็กเลยที่ทุกคนแบบรู้สึกว่าเฮ้ยฉันเลือกถูกใช่ไหมที่มาจะพูดกันเลยว่าภาษาไทยสองอันเออใช่พอนิติอะมันมี4สายการเรียนมีแพทย์อาญาธุรกิจมีมหาชนแล้วก็มีระหว่างประเทศคืออย่างเราแพทย์อาญาก็เป็นพวกคือวิชามันจะคล้ายๆกับที่ไปเรียนเนติบัณฑิตเพราะว่าก็เหมือนแพทย์อัยการเขาจะไปทำตุลาการกันต่อแบบคือผู้พิพากษาอัยการอะไรเนี่ยนะใช่แต่ว่าจริงๆสายมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะยูเรียนแพทย์อัยการยูจะไปทำลอเฟิร์มก็ได้มันแบบใช่ค่ะต่อมาธุรกิจตอนนั้นเหรอที่เลือกเพราะว่าเหมือนเรามีใจที่จะทำ
อย่างอื่นนอกจากนิติด้วยอ่ะเออคือเราก็เลยมองแบบเราอยากเรียนธุรกิจเพราะว่าเผื่อเราไปแบบทำธุรกิจเองมันไปแบบอะแดปได้อะไรอย่างเงี้ยมหาชนมหาชนมันเหมือนเป็นกฎหมายกึ่งกึ่งระหว่างรัฐกับบุคคลแบบปัจเจกชนเนี่ยบุคคลธรรมดาเออมันจะเป็นอย่างเช่นนี้ก็อย่างเอออย่างมีวิชาบริการสาธารณะกฎหมายปกครองวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองอะไรแบบเนี้ยคือจะเป็นกฎหมายในเชิงแบบรัฐนิดนึงอ่ะไประหว่างประเทศตัวอย่างวิชาก็แบบว่ามีกฎหมายสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศหรือแบบกฎหมายอาเซียนสหภาพยุโรปอะไรเงี้ยใช่ไหมคะคล้ายๆกับแบบว่า IR นิดนึงอ่ะคือเพื่อนที่แบบว่าเรียนสายเนี้ยก็คือส่วนใหญ่จะจบแล้วก็เหมือนไปสอบพูดอะไรแบบเนี้ยมันก็ต้องเหมือนแบบได้ใช้ความรู้ตรงนี้ทำงานก็คือภาพที่ทุกคนคุ้นกันเราว่าน่าจะเป็นจบไปจบนิติไปเป็นผู้พิพากษาเป็นอัยการอะไรเป็นทนายความก็มีนะจะเป็นไม่ว่าจะเป็นทนายความสายที่ปรึกษากฎหมายในบริษัทลอว์เฟิร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เพื่อนเราก็แบบจะทำหลายคนใช่ใช่แต่คือแบบก็ไม่ได้อยากให้มองภาพว่าแบบจะมีแค่สายอาชีพพวกนี้เนาะคือไม่ว่าจะทำงานอะไรอะแต่ว่าถ้าเรามีความรู้กฎหมายบางทีมันก็ดีกับตัวเราด้วยเราป้องกันตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะช่วยเหลือคนที่คนรอบๆตัวได้คือไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบกดดันตัวเองเลยสำหรับพี่คือทุกคนอะมีความเก่งเป็นของตัวเองแต่ว่าอยู่ต้องขยันคืออยู่อยากได้อะไรอยู่ก็แค่ต้องทำเออแค่นั้นแหละเออแล้วก็สำหรับใครที่ยังแบบไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรอ่ะคือมันเยอะมากเราก็เป็นแล้วว่าน้อยคนจริงๆอ่ะที่จะเหมือนรู้ว่าตัวเองชอบอะไรก็อาจจะค่อยๆค้นหาไปอ่ะดูว่าแบบเราอยู่กับอะไรได้นานเราอยู่กับอะไรแล้วเรามีความสุขคนที่รู้ดีที่สุดก็คือตัวเองป่ะบอกว่าหล่อนจะอยู่แบบไม่ทำอาหารกินไม่ได้ที่เรียนนิติเพราะว่าก็เรียนจบได้จนถึงตอนนี้ก็คงบอกตัวเองแบบเดิมว่าอยากทำอะไรทำอยากเป็นคนแบบไหนก็เป็นเราไม่ต้องไปเพรสเชอร์ตัวเองเว้ยว่าแบบเราต้องทำอะไรเราต้องเป็นใครตอนนี้เดี๋ยวทุกเส้นทางมันจะนำพาเราให้ไปสู่แบบจุดหมายเองจบเลยปะก็คือถ้าเกิดว่ามีน้องๆมีคำถามอะไรหรืออยากรู้เกี่ยวกับอะไรก็คือคอมเมนต์มาได้นะก็ได้แล้วก็หรือว่าจะไปเหมือนถามช่องทางอื่นก็ได้ใน Instagram ใน Twitter ใน Facebook นะก็จะแปะให้นะจ๊ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นคณะอะไรจะเป็นใครมาพูดก็ติดตามชมกันนะจ๊ะ